เชื่อคุณหมอดีรู้ประวัติหลวงพ่อใช่ไหมเรื่องว่าสงสัยว่าจะอะไรเสือสะโพกอะไรใช่ไหมอันนี้ต้องพูดเลยคือจากการตรวจบาดแผลนี่นะหลวงพ่อมาวันแรกเนี่ยท่านจะดูจะมีแผลที่เลือดในฟันเยอะเลือดออกลักษณะแล้วก็รวมทั้งการตรวจจากการกระดูกในลักษณะเหมือนการกระแทกการที่เราล้มมันก็อะไรเป็นว่าส่วนรอยที่ใบหน้าเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนรอยขีดอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าถามว่าในความเห็นตอนนี้นะเอาอาการหลวงพ่อก่อนเรามีคณะแพทย์ของทั้งหมอศัลยกรรมแล้วผู้ชำนาญคือแล้วหมอศัลยกรรมแล้วก็หมอกระดูกเอ็นดูให้ด้วยตอนนี้ท่านได้ฉันขันแล้วอันนี้เป็นวันที่2เปิดแผลเมื่อเช้าก็ดีครับแล้วก็มีไข้เล็กน้อยแต่เราการที่เราไม่อยากให้ใครเยี่ยมท่านเยอะเพราะว่าท่านมีโรคหัวใจยังเกิดเก่งมันจะติดเชื้อเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยท่านเป็นคนแข็งแรงแต่ว่าสาเหตุที่ว่าเลือดท่านออกเนี่ยเนื่องจากว่าการเก็บเลือดมันทำงานยากเนื่องจากว่าท่านขาดยาแอสไพรินเนื่องจากว่าท่านเป็นผ่าตัดหัวใจใส่สเตนไว้หลายปีแม่งต้องทานยาแอสไพรินตลอดคือขณะเนี้ยต้องบอกกันว่าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแต่เราอยากให้ท่านเนี่ยเป็นพระนะครับเพราะว่ามันเป็นการลักษณะท่านมีปัญหาทางสุขภาพเองด้วยในความเห็นของแพทย์เนี่ยลักษณะเสือขย่ำที่ผมดูมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าถ้าเสือเนี่ยถามว่าเสือมี3เล็บหรือ4เล็บใช่ไหมครับถ้ามันจะปมจริงอ่ะต้องเป็นลักษณะลูกเป็นอะไรทั้งแผงอันนี้เหมือนลักษณะขีดคือถ้าเราเข้าใจคือว่าท่านมันจะจูงเสือในลักษณะนี้นั่นเวลาที่ท่านลงเนี่ยพอลงปั๊บแขนก็โดนเชือกกระตุกแล้วท่านก็ตอนจะลงเนี่ยเสือมันปุ๊บขึ้นมาหันอาจจะหันปุ๊บกลัวอะไรมาโดนเนี่ยเร็วๆเนี่ยเป็นกระตุกขึ้นมาก็เลยมีปั๊บคล้ายๆเหมือนกับแมวลักษณะแมวที่แว้งมาหาเราถ้าคนเลี้ยงแมวมันเข้าใจในความเห็นของแพทย์มันไม่ใช่ลักษณะเสือขยับเพราะถ้าเสือขย้ำเนี่ยโอ้โหเสือมันหนัก300กิโลแล้วแรงขนาดนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้ท่านได้ศีรษะแล้วมีที่อื่นอีกไหมเป็นที่ศีรษะครับเป็นบริเวณตั้งแต่ใบหน้าหน้าผากลงมาเป็นรอยแล้วก็มีรอยช้ำจากกระดานกระแทกท่านลงไปเนี่ยฟันหักแล้วก็เลือดออกในปากนะครับแล้วก็มีมือเท้าพื้นก็เลยหักครับลักษณะอย่างนั้นครับอันนี้ก็เรียนเราได้เข้าใจใช้เวลาพักฟื้นนานไหมก็คงไม่นานนักเพราะว่าถ้าแผลดีก็ท่านอาจจะสักประมาณไม่เกิน5-7วันก็ปกติวันนี้ท่านก็ฉันอาหารได้ไม่เกิน1สัปดาห์ถ้าท่านไม่มีปัญหาได้สักสองสัปดาห์อ๋อคันนี้ใช่ไหมครับที่กระล้มแล้วก็กระดูกมันจะเป็น